ป็นลมมาตอยค่ะแต่ก่อนไปไหนไม่ได้อยู่บ้านต้อยต้องทนทุกข์จากอาการข้ออักเสบเจ็บปวดจนไม่อยากขยับทำให้ข้อเข่าติดเดินไม่ได้มากว่า10ปีโรงพยาบาลให้เทศบาลไปหาคนพิการบอกว่าคนพิการใครอยากทำงานแล้วทีนี้หนูก็บอกว่าเราจะให้ไปหาอะไรเดินก็มาเดินไม่ได้อย่างเงี้ยก็พี่ต้อยลองไปทำในเรื่องของการพับผ้าที่งานซักฟอกดูซึ่งก็ปรากฏว่าเขาก็สามารถทำได้ดีผ้าเปลี่ยนหมดนอกจากผ้าใหญ่ๆน้องเขาจะไม่ทำเพราะว่ามันหนักแล้วก็มันว่างมันใหญ่ผ้าผืนเล็กนี่เปลี่ยนทุกอย่างซึ่งการทำงานทุกวันของเขาก็คือเหมือนเป็นการทำกายภาพบำบัดให้กับตัวเองไม่เคยล้าไม่เคยป่วยไม่เคยขาดอาทิตย์หนึ่งจะมา6วันขยันมากการได้ทำงานได้พบแพทย์สม่ำเสมอทำให้อาการทางกายดีขึ้นอย่างชัดเจนต้อยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมีรายได้เลี้ยงตัวเองมีความสุขมีสังคมมีเพื่อนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลก็ดีมีประโยชน์มีเงินมีความสุขมีทุกอย่างขอบคุณน้องๆขอบคุณพี่ต้อมขอบคุณทุกคนที่ดูแลอย่างดีต้อมเป็นเพื่อนร่วมงานของต้อยในแผนกซักฟอกเมื่อได้เวลาพักเที่ยงต้อมจะรีบปั่นจักรยานกลับบ้านฝ่าแดดร้อนระยะทาง2กิโลเมตรกลับมาหาข้าวหาน้ำให้ลูกชายบีมเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดหลังการผ่าตัดใหญ่ตอนอายุ5ขวบเกิดอาการแทรกซ้อนทางสมองจนทำให้พิการตั้งแต่นั้นมาทุกลมหายใจเข้าออกของแม่อยู่ที่การดูแลลูกชายมาตลอด20ปีก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเราจะไม่ท้อค่ะท้อไม่ได้เราต้องสู้ค่ะสู้เพื่อเขาที่เขาจะได้อยู่ดีไม่ต้องคิดอะไรมากคือเราต้องเติมเต็มความสุขตรงนี้ให้เขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็มีโรงพยาบาลนี่แหละค่ะที่คอยดูแลเรามาตลอดคือคุณหมอเนี่ยจะไม่ทิ้งเราเลยอ่ะถ้ามีหนึ่งคนที่เกิดความพิการเกิดขึ้นเนี่ยทั้งครอบครัวล้มทั้งครอบครัวเพราะว่าอย่างน้อยจะต้องมีคนอีกคนนึงเนี่ยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยต้องออกมาดูแลเพราะนั้นสิ่งที่เรามองก็คือไม่ใช่แค่การกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายเท่านั้นแต่มันเหมือนกับว่าเราจะต้องมาคอยดูแลว่าครอบครัวเนี่ยเขาจะเดินต่อไปยังไงผมทุกข์อ่ะทุกข์มากอ่ะนะฮะเพราะโอ้โหไป20ปีแล้วนะเนี่ยยังอยู่อย่างสภาพอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยคิดว่าถ้าแม่เขามีงานทำหรือได้ออกจากชีวิตน้องบีมบางช่วงโรงพยาบาลก็จ้างเป็นลูกจ้างอะไรบันแม่นี่ก็ดีใจโอ้โหเราเห็นเลยว่าแม่เขามีความสุขทุกครั้งที่บีมต้องไปโรงพยาบาลต้องใช้คน2คนเพื่อพาบีมไปและเมื่อมีผู้บริจาคเครื่องหัดเดินอุปกรณ์ชิ้นใหม่ให้แผนกกายภาพบำบัดบีมจึงมีโอกาสมาฝึกเดินทุกสัปดาห์ไม่มีใครรู้ว่าในที่สุดบีมจะเดินได้เองหรือไม่แต่อย่างน้อยวันนี้ครอบครัวสามารถประคับประคองกันและกันเพื่อก้าวเดินต่อไปด้วยกันเราก็พอใจคือเราก็มีบ้านอยู่แล้วมีงานทำแล้วก็มีเวลาดูแลน้องเขาเราแค่นี้เราก็พอใจมีความสุขอะวิธีที่คิดจากข้างล่างขึ้นไปจากการดูคนด้อยโอกาสคนพิการที่อยู่ต่อหน้าเราที่เราเห็นเขามาอย่างยาวนานนะครับเราก็จะมองอะไรออกได้ง่ายมากเช่นถ้าสุขภาพต้องเป็นอย่างนี้ขาดอันนี้คนได้แบบนี้ไม่มีรายได้ก็หางานให้ทำถ้าเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราสามารถชี้นำสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายแล้วก็จะเป็นรูปแบบให้เรียนรู้ได้บทเรียนการทำงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายคือหนึ่งในรูปธรรมของการให้ที่ไม่สิ้นสุดเมื่อเพื่อนช่วยดูแลเพื่อนผู้พิการโรงพยาบาลดูแลผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวอย่างเต็มกำลังเพื่อให้หลายชีวิตสามารถก้าวไปต่อได้มูลนิธิรามาธิบดีเข้าไปสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนทั้งเงินทุนเครื่องมือองค์ความรู้
เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือผู้พิการคนทุกคนยากได้อย่างมีคุณภาพและคุณภาพการดูแลชีวิตผู้คนในภาวะยากลำบากนี่เองคือบทเรียนที่มีคุณค่าสำหรับการเติบโตของนักศึกษาแพทย์ที่ได้ลงไปเรียนรู้เพราะแพทย์ที่มีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจจะสานต่อการให้ด้วยการดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระแสทานแห่งการให้ที่ไม่สิ้นสุดด้วยการบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีในโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน